แต่การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายดูเหมือนจะเป็นขาลงของวงการไม้ด่างไม่ได้ฮือฮาแห่แหนสะสมจนดันราคาไม้ด่างบางชนิดสูงเวอร์วังชนิดที่มนุษย์เงินเดือนหรือชาวบ้านร้านช่องไม่สามารถอาจเอื้อมเป็นเจ้าของได้เหมือนหลายเดือนก่อนโดยเฉพาะกล้วยด่างอินโดถึงขั้นมีคนนำโฉนดที่ดินไปแลกเพียงเพื่อให้ได้ครอบครองซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตอนนี้ไม้ด่างราคาถูกอาจเพราะกำลังซื้อลดลงจากภาวะเงินเฟ้อที่รุมเร้าและอีกปัจจัยหนึ่งคือปริมาณไม้ด่างในตลาดมีมากขึ้นแต่ละสวนหรือแต่ละบ้านที่ซื้อไม้ด่างไปก่อนหน้าต่างเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ออกหน่อแตกต้นจำนวนมากล่าสุดที่สวนมะปางกล้วยด่างแดงอินโดในตำบล นาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารได้ประกาศขายต้นกล้วยด่างราคาถูกเพื่อคืนกำไรให้ผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ประเภทด่างและในช่วงนี้ผลผลิตออกมาจำนวนมากจึงลดราคาเริ่มต้นต้นละ 1,000 ถึง 1,500 บาทความสูง 40 ถึง 60 เซนติเมตรมีเยอะขึ้นกระแสการที่ว่าเขาจะราคาแรงเหมือนเดิมมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกลักษณะลายเทพนะครับลายสวยงามเนี่ยราคาก็จะยังอยู่ 5,000 6,000 10,000 แล้วแต่คนขายแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าแดงอินโดพื้นธรรมดาเนี่ยผมถือว่าอย่างนี้นะครับที่เห็นได้มีหน่อเนี่ย3หน่อ4หน่อเนี่ยถือว่าราคา 1,500 1,000 บาทนายยุทธการสมเจริญเจ้าของสวนมะปางกล้วยด่างแดงอินโดกล่าวว่าเริ่มแรกภรรยาชอบกล้วยด่างพอดีตอนนั้นกระแสกล้วยด่างกำลังมาแรงจึงซื้อมาต้นละ 300,000 บาท 200,000 บาทและ 150,000 บาทเป็นเงินรวมทั้งหมดประมาณ1ล้านกว่าบาทต่อมาต้นกล้วยได้แตกหน่อออกมาทยอยขายหน่อกล้วยได้คืนมาเป็นบางส่วนตอนนี้กล้วยออกมาเยอะราคาก็ต่ำลงโดยตั้งราคาขายหน่ออยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 บาทสำหรับคนที่อยากลงทุนปลูกกล้วยด่างแดงอินโดซื้อหน่อไปประมาณ 1-2 ต้นก็พอเลี้ยงใส่บ่อแล้วเอาลงดินรดน้ำตามปกติพอหน่อออกมาก็แยกหน่อออกเท่านั้นราคาต้นละ 1,000 ถึง 1,500 บาทยังไงก็ได้ทุนคืนเราก็ถือว่าเราแบ่งปันนะครับราคานี้ถือว่าแบ่งปันเอาไปเอาน้องเขาไปเลี้ยงลองดูราคานี้ไม่เดือดร้อนแน่นอนนะครับครับตอนนี้ก็มีประเทศลาวนะครับเริ่มให้ความสนใจเข้ามาเอาไปแล้วก็ถือว่าหลายต้นพอสมควรนะครับก็รอว่าให้มันไอ้โรคทุกอย่างเนี่ยให้มันหายขาดทีนี้อาจจะมีพวกเวียดนามนะครับเขาจะชอบต้นไม้ให้เขามาเล่นนะครับเพราะว่าที่เขาเล่นเนี่ยเวียดนามเขาเล่นเนี่ยเขาถือว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งมงคลนะครับเป็นสีแห่งมงคลอย่างไรก็ตามใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่นี้กล้วยด่างแดงอินโดยังเหมาะสำหรับการเป็นของขวัญของฝากให้ญาติผู้ใหญ่การมอบกล้วยด่างแดงอินโดเป็นการมอบความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ให้และผู้รับราคาไม่แพงเหมือนแต่ก่อนสามารถจับต้องได้